สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับประกันนะครับบางคนอาจมองข้ามอะไรเงี้ยก็มีเรื่องเล่ามาเผื่ออาจจะตรงใจใครหรือว่าฟังไว้เป็นความรู้นะครับก็คืออันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับก็คือมีสามีภรรยาคู่หนึ่งครับหลังจากแต่งงานกันมาแล้วเนี่ยตัวสามีเนี่ยในทุกปีเขาจะเอาเงินไปจ่ายค่าประกันทุกปีจนภรรยานะครับต่อว่าครับว่าทำไมไม่เอาเงินส่วนเนี้ยเงินตั้งหลายหมื่นเนี่ยมาให้ลูกให้เมียให้ลูกซื้อนู่นพาลูกไปเที่ยวพาลูกไปกินนู่นกินนี่จะไปจ่ายทำไมค่าประกันครับผัวก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะแต่งงานเนี้ยเขาได้วางแผนไว้แล้วชีวิตของเขาอะว่าเขาทำงานมาขนาดนี้เขาส่งประกันขนาดนี้นะครับเขาก็โดนว่าอยู่อย่างเงี้ยทุกปีแต่เขาไม่ได้ตอบโต้ภรรยาของเขาครับจนวันหนึ่งครับสามีของเขาเกิดเสียชีวิตขึ้นมานะครับกระทันหันนะครับตัวภรรยาเนี่ยตอนนั้นมีเงินติดบ้านอยู่ 5,000 บาทนะครับจะต้องไปยืมกู้ยืมเงินแบบมาทำงานศพอะไรประมาณเนี้ยนะงานศพเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้เสร็จกันเรียบร้อยอะไรหมดแล้วจัดการหมดแล้วครับภรรยาของเขาได้รับเงินที่สามีเขาทำประกันชีวิตไว้5 ล้านบาทครับซึ่งภรรยาของเขานี่คือแบบว่าจากไม่เข้าใจมาก่อนเลยจากที่ว่าสามีอยู่นะครับว่าเอาเงินส่วนเนี้ยไปจ่ายทำไมไม่เอามาพาลูกไปนู่นพาลูกไปนี่มากินนอนมาใช้นะครับด้วยความเป็นระบบระเบียบของสามีเขาก็ส่งอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาเข้าใจประกันภรรยาเขาอาจจะไม่เข้าใจนะครับหลังจากที่สามีเขาเสียไปภรรยาเขาก็ได้รับเงินในส่วนที่ประกันเนี่ยครับสามีเขาทำประกันไว้นะครับได้เป็นเงิน5 ล้านบาทซึ่งหลังจากนั้นตัวภรรยาก็ได้ตัดสินใจทำประกันทันทีครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจริงมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองครอบครัวเขาเองซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนผมเหมือนกันไม่เข้าใจประกันครับแต่เมื่อมีลูกมีเมียคือมันคิดถึงว่าเออเราทำงานทุกวันเนี่ยเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะพอในเมื่อผมอาจแล้วว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่พรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับผมแล้วเงินที่ผมเก็บไว้อะมันไม่มากเพียงพอที่จะส่งลูกเรียนอะไรแบบให้ภรรยาเลี้ยงลูกได้เลี้ยงดูได้คือมันเป็นบางทีเพิ่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาผมก็เลยนำเงินส่วนหนึ่งที่เก็บไว้ให้ลูกเนี่ยมันเป็นเงินที่ให้ลูกอยู่แล้วไม่ต้องเบิกซึ่งแบ่งออกมาครึ่งนึงเอามาทำประกันไว้อย่างน้อยผมเกิดเป็นอะไรไปเร็วๆด่วนๆหรือว่าไม่คาดฝันหรือว่าเป็นโรคร้ายก็แล้วแต่ผมก็ยังมีเงินทิ้งไว้ให้ลูกและภรรยา5 ล้านบาทซึ่งมันที่อุ่นใจมันเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวที่จะสร้างสิ่งหนึ่งไว้ให้เป็นหลักประกันว่าเฮ้ยถึงแม้ตัวฉันไม่อยู่เนี่ยครอบครัวผมต้องไม่ลำบากลูกผมต้องดีกว่าผมอย่างน้อยเขาก็มีเงินกัน5 ล้านบาทเพื่อที่จะดำเนินชีวิตต่อไปตั้งตัวว่าจะไปทำอะไรต่อจะทำยังไงต่อเพราะว่าถึงแม้ผมมีที่มีทุกอย่างทรัพย์สินแต่มันแปลเป็นมูลค่าของเงินทันทีไม่ได้ครับที่ดินมีเป็นเท่าไหร่ปลูกได้ทำอะไรได้ทำปลูกอ้ายปลูกอะไรแต่ลูกผมไม่สามารถไปทำงานให้เกิดขึ้นเงินขึ้นมาได้มรดกทิ้งไว้เป็นก็ต้องหาผู้จัดการมรดกโดยคำสั่งรอเวลาอีกหลายเดือนแล้วหลังนั้นเขาจะกินจะอยู่ยังไงแต่ประกันถ้าผมเสียไปภายใน14 วันประกันจะจ่ายให้ลูกให้เมียสมมติว่าผมทำไว้5 ล้านผมไม่รู้หรอกโอ้โหผมเก็บตังค์กี่ปีถึงจะได้5 ล้านแต่ถ้าเกิดผมเสียพวกนี้ไปผมมีเงินให้ลูกให้เมีย5 ล้านซึ่งมันเป็นผมซื้อความไม่แน่นอนซื้อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์แม้ผมไม่เกิดอะไรขึ้นกับผมเลยผมจะนำออกมามันก็ได้มูลค่าเท่าเดิมนะครับและคุ้มครองผมยันผมอายุ99แล้วก็คุ้มครองโรคร้ายอีก1 ล้านบาทครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าวันนี้ของผมขอบคุณครับ